ให้น้อยที่สุดอ่ะถามหน่อยอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบพี่บ้างไม่ทำไมเป็นเลยมันก็ไม่มั่นคงกันนั่นแหละอย่าไปฟังผู้ใหญ่มากวันนี้เจอพี่บ้างปะยังเลยคงสมัครงานที่ไหนก็ไม่รู้คงหาอยู่ฝนก็ตกไม่รู้ลงไปหรือเปล่าฝนตกไม่หยุดเลยว่ะอากาศแม่งแปลกแปลกแปลกหอกคนบ้านพี่ก็สงสารนะเว้ยเขาเก่งแต่ตกงานเขาก็คงหาอยู่แต่พี่มีงานงานไม่ใช่งานแล้วพี่จะเก่งไหมพี่ก็ไม่อยากเฉียงนะแต่พี่ไม่เก่งพอแล้วแกคิดว่าแกเก่งมากแล้วใช่ไหมพี่จะฆ่ามากเลยเหรอใช่เพราะพี่ไม่มีงานพี่ไม่มีงานพี่ก็ไม่มีเงินข้าแกเงินก็ไม่ต่างจากกระโถนใส่พออ่ะถ้าไม่มีเงินจะมีกินไหมการมีพี่เป็นพี่นี่มันน่าดีกว่าที่สุดผมไม่เคยมองตัวเองเลยนะไม่ต้องมองคิดว่าตัวเองถูกบ้างไม่ผมไม่คิดว่าผมถูกผมไม่คิดว่าพี่ผิดด้วยแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าสักวันถึงจะแก้คำพูดที่ไม่เคยได้ผลเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลขึ้นมาทำแล้วไม่ได้ผลก็เปลี่ยนทำแล้วไม่ได้เห็นก็เปลี่ยนขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะว่าชีวิตมันไม่ตายตัวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เท่านั้นแหละดังนั้นกับมันก็แพ้ผลเขาเชคสเปียร์เคยบอกว่าโชคชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราฉลาดจริงปะอ่านหนังสือของบ้านแต่ฉันก็พยายามเปลี่ยนมันอยู่เปลี่ยนยังไงเนี่ยลองพูดมาดิเปลี่ยนด้วยการหลบหนีความจริงว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรว่าแกจะต้องไปนั่งบอกลบคูณหาพิกัดดวงดาวที่ตรงตำรวจอวกาศได้หรอครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบผมต้องเลยแบบนะเข้าใจได้นะครับอย่างน้อยนาก็กล้ามาเชิญหน้าครับพูดได้ดีมากล่ะพูดได้ดียายผมไม่อยากเรียนต่อแล้วทำไมผมไม่อยากเป็นเหมือนพี่ชายตัวเองไม่เป็นแบบที่แบบไหนวะไม่ฉลาดเป็นคนดีแต่ไม่มีงานแล้วต้องเป็นแบบไหนเก่งถึงพอใจก็อยู่รอดในว่ามีบ้างแต่เจริญก็เพราะมีแต่คนที่เด็กนี้ไงสังคมไม่เจริญอ่ะอยากทำอะไรก็ทำมันคือไม่มีวัฒนธรรมแกคิดว่าการไม่มีวัฒนธรรมความเจริญอย่าทะเลาะกันใจเย็นก่อนเราต้องแฮปปี้แฮปปี้อะไรกันหรอมันยังมีแง่มุมที่สวยงามเสมอตาบอดปะกูหนวกที่ถ้าเป็นบ้านมันจะดีมากออกไปถนนข้างนอกมันมีอะไรบ้างมันไม่มีใครเคารพใครรักใครต่อไปแล้วมันมีแต่ความหวาดกลัวมันมีแต่ความเพิกเฉยมีแต่ความวุ่นวายอะไรที่หนักหน่วงเนี่ยแหละคือวัฒนธรรมเขาไม่ต้องการที่เรามีวัฒนธรรมความสวยงามมาแต่ความปลอดภัยหน้าไหว้หลังหลอกทุกคนที่เป็นคนดีที่ช่วยเราคนอื่นเราได้ออกจากงานส่วนคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจะหางานทำไม่ได้อากาศก็แย่ลงทุกวันเห็นด้วยยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของคนดีถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีก็ต้องเลิกเป็นซะอะไรคือคนดีนะตอนนี้มันไม่มีใครที่มาสนึกถึงของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวของคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมของคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างที่จะบอกโลกว่ากำลังจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงอย่างเตือนคนอื่นรีบระวังตัวตอนนี้คนมันจะสนึกคุณคนที่แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าดีๆหุ่นดีๆทำอะไรก็ตามทำให้คนบันเทิงตลกแล้วก็สนุกยิ่งหลอกมันเอาพวกมันออกห่างจนความเป็นจริงได้มากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งมีบุญคุณกับมันมากเท่านั้นพวกมันจะบอกให้เราเป็นคนดีแต่ถ้าเราทำดีแล้วตกต่ำมันก็จะกลายเป็นขี้แพ้ทันทีทุยได้ยินเสียงอะไรปะน้องร้องเสียงเพี้ยนฟ้าก็ร้องพร้อมจังหวะทุกคนปิดหูปิดตาโลกนี้ไม่มีแต่คนหูหนวกตาบอดฟื้นธรรมชาติลงไปนะเฮ้ยเข้าอ่ะเจ้าเวลาผมกดกลับมานี่เป็นอะไรนะฟ้าคิดว่าพี่เป็นศูนย์กลางครอบครัวนี้เหรอเออกูพยายามเป็นศูนย์กลางครอบครัวนี้กูคือพี่แต่กูว่าตัวของครอบครัวนี้คือพี่ไม่ต้องหายไป 3,000 มึงมาไปใช่ป่ะกูจะไปทำไมเพราะมันสกปรกแล้วกล้องมึงดาวในห้องกูที่ไม่ขายไปมึงคนไม่ขายใช่ป่ะใครจะซื้อกล้องใครจะกล้องไปให้ควายไอ้ในบ้านนี่มีโจรด้วยนะใช่ไหมเอาแต่พ่ออื่นนะมึงอ่ะตอมันควายแล้วเอาไปหาเงินเลี้ยงน้องๆดิจำควรที่มีค่าเทอมยังยังเลยผมก็อยากและผมก็จะไม่กลับไปด้วยผมจะกลับไปในที่ที่สังคมดูถูกคนอื่นเล่นทำไมวะแต่แกต้องเรียนย่าอย่างนี้เงาได้ปะทุกคนในบ้านนี้ต้องเรียนหนังสืออ่ะนะอยากให้ผมเรียนต่อปะไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนจริงปะอยากทำอะไรอ่ะอยากทำอะไรก็ได้ที่มันได้กันจริงๆและคิดนะว่าเรื่องแบบเรื่องเดียวจะทำให้ทุกคนสงบสุขอยู่ได้ได้ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหัวใจอยู่ได้ไหมเธอโลกเงาเป็นผมละที่เงียบไหมเป็นเงียบมากี่ปีแล้วไม่มาสอนไปจะไปไหนก็ไปคนที่นี่ก็ไม่มีใครอยากเห็นหน้าแต่แล้วว่ามันอาจจะด่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ไปซะเงินสำคัญที่สุดเย็นนี้ต้องไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วที่มีข้าวเย็นกินกันอยู่ผมก็ต้องหาข้าวของที่เป็นรูปธรรมที่สุดรูปธรรมที่สุดโอ้ยโอ้ยเจ๊จะตี
ผมจะออกไปจากที่นี่แล้วไม่กลับมาอีกไปเลยไปเลยอยากไปไหนก็ไปทิ้งฉันจะไปให้หมดเลยตัวตนกันแล้วต้องการอะไรก็ไปเลยก็เหมือนกันยายจะอยู่คนเดียวได้ยังไงฉันอยู่คนเดียวได้ฉันสบายดีพวกแกจะไม่พวกแกอยู่กันเองพวกแกจะอยู่รอดเหรอฉันฉันทำนั่นแหละใช่ฉันขายทั้งหมดเองกล้องดูแลของแกฉันก็ไปขายนาฬิกาของพ่อแกฉันก็ไปขายอีกหน่อยถ้าจำเป็นนะแหวนของตาคนนี้ฉันก็ต้องไปขายแกคิดว่าฉันเป็นง่ายได้หรือไงไปยังไม่ได้ก็ไปต้องการอะไรไม่รู้ไม่รู้ต้องการอะไรอยากอยู่บ้านนี่ใช่ไหมไม่ต้องไปอยู่มันไม่มีใครอยากดังใช่ไหมไปเลยนะขอตามแม่นะครับงั้นผมไปก่อนนะอยากเลยครับได้แต่ต้องให้ดอกน้าด้วยนะผมจะคืนน้าให้มากกว่าที่น้าให้หน่อยดีมากลาละติดทำไมล่ะไปสิเหลือมาอยู่แค่สองคนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมายายต้องการแค่นี้เด็กที่ยายชอบมันเปลี่ยนได้หรือไม่มันปรับได้เห็นไหมเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมันก็วันแบบไม่มีจริงเปลี่ยนมันก็วันแบบไม่มีความหมายยายรู้มาก่อนไหมไม่รู้ยายยายรู้มาตลอดยายรู้ได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องของยายจริงแต่ก่อนยายคิดว่ายายดูแม่นแต่ยายดูไม่แม่นแต่ยายคิดว่ายายดูแม่นยายดูให้เอาไว้โตขึ้นแล้วจะเป็นผู้หญิงที่สวยและก็เก่งมากยายรู้แม่แล้วล่ะฉันก็ไปเปิดประตูสิลูกค่ะยายรีบเข้ามาก่อนจะท่าเดี๋ยวพุ้นมันจะสาบแม่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะฉันหินโจงคุณกิ๊กสิริค่ะคุณรสกรครับยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เรามีห้องว่างอยู่สองห้องหน้าต่างบ้านหลังนึงนะคะเปิดออกไปจะเห็นภูเขาตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นเห็นพระอาทิตย์ตกตอนกลางคืนเห็นพระจันทร์นกแถวนี้ก็ร้องเพลงกันมีห้องครัวไหมคะมีสิคะอยู่ทางหลังบ้านเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะข้างหลังดีค่ะนี่จะให้กินแกงผีคุณกิ๊กดีค่ะแม่อ๋อดิฉันมีหลานสามคนนะคะนี่ลูกชายฉันชื่อบุโรส่วนหลานอีกสามคนเนี่ยพ่อแม่ก็ตามมาสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวจะพาไปให้เจอหน้าท่าตากันก่อนคนแรกที่สุริโยแปลว่าพระอาทิตย์คนที่สองที่หัสโดแปลว่าพระอาทิตย์กำลังตกคนที่สามที่จงกุลแปลว่าพระจันทร์แม่อะไรนี่เขาไม่ยุ่งกับผมเลยครับเออพร้อมดีครับยายของฉันหายไปแล้วไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปก็อยากไปไหนก็ปล่อยเขาไปเขาเคยเป็นเด็กน่ารักเดี๋ยวเขาก็กลับมาไปรุ่นก็แบบนี้แหละครับบางทีก็ต้องตีเลยบ้างไม่ดีค่ะฝนตกไม่หยุดเลยนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคะI'm sorry.
สุพิมพ์ลงข่าวเรื่องคำทำนายอะไรที่มาสักพักแล้วนะครับไม่ใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนละงมไม่ใช่เทศกาลลมลมก็พัดมิใช่เทศกาลหนาวก็หนาวพ้นมิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติทุกต้นไม้หย่อนหญ้าสาหร่ายท่านเกิดวิบากนานาทั่วสากลอ่ะอยู่บ้านร้อนข่าวตัวนิยมวิทยาออกมารายงานว่าเหตุการณ์คำนายตามคำกลอนที่กำลังแพร่ไหลในขณะนี้เป็นความจริงครับหากแต่มันไม่รุนแรงเท่าคำพนาเพราะว่ามันก็เป็นแค่กลวิธีการแต่งเขาบทกวีดังนั้นขอให้ประชาชนมีสติครับมีสติมีสติพวกเรากรมสำรวจอวกาศขอสัญญาว่าจะออกมารายงานตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอบคุณครับหาสาเหตุพวกเช้าชามเย็นชามคนนะไม่ใช่ต้นมาจะได้ห้ามไม่ให้แตกตื่นอ่ะลงไปเปิดไฟสำรองใช่ลูกลองใช้หน้าต่างไฟใช่ไหมค่าไฟก็ไม่อยู่กระจายเขาไม่รู้จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าถูกค้าจะมีสร้างคนรหัสดงจะเป็นตายร้ายดีหรือว่าขายอ่ะแล้วนี่อะไรลูกมานี่สิลูกแป๊บนึงแม่มานี่หน่อยแม่มีอะไรจะให้ช่วยอ๋อมาเก็บของจะไปไหนกันคะไม่ได้หรอกแม่ยายจะไปไหนได้สิมั่นใจหน่อยเดี๋ยวแม่จัดการเองจะไปหาข้าน้ำข้าไฟข้าหาและช่วยหลานให้มีข้าเถอะค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับเฮ้ยยังไงก็ฝากหลานด้วยนะคะแววลมด้วยสวัสดีค่ะ
เขียนบทความดีดวงในหนังสือพิมพ์มา10กว่าปีแล้วเคยอ่านไหมคะทุกท่านคงสังเกตแล้วว่าอากาศตอนนี้มันอับแห้งผิดกฎจากการดูดาวจากราศีแล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงถ้าทุกท่านอยากมีชีวิตรอดต้องฟังฉันให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ฉันจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก่อนแรมหนึ่งค่ำน้ำทะเลจะลดลงทั่วภาพปลาใหญ่มากมายจะขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งแรม2ค่ำจะเกิดลูกขันตะวันใหญ่ทำพายับแรม3ค่ำเสือและสัตว์ร้ายจะพากันวิ่งหนีออกมาจากป่าใหญ่ในป่าจะเหลือเพียงแต่สัตว์เล็กถ้าทุกท่านอยากมีชีวิตรอดขอให้กลับไปในที่ปลอดภัยกลับบ้านไม่ได้เรื่องขี้แพ้บ้า
มึงโดนคนตั้งให้มาตลอดแต่ผมก็ไม่เคยเชื่อหมายถึงว่าผมยังคงมีความหวังว่าผมจะได้มีชีวิตเป็นคนที่ได้เรื่องของผมจะไปไหนว่าเรามารีโนเวทบ้านนะครับเอาอ่ะจากซีปั้งอะไรนะคะช่างมันเถอะครับนี่พูดเผื่อเจอไปได้ผิดศีลนะคะรู้ไหมผิดด้วยผู้สาเลยค่ะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับใครกันนะคะกลับมาแล้วครับใครกันนะคะเสียงไม่คุ้นเลยระเบิดดีไหมคะ หนึ่งสองสามกิ๊กสิริค่ะกิ๊กกิ๊กมึงทำอะไรบ้านกูเฮ้ยมึงเรื่องมันทำอะไรบ้านกูไม่แม้แต่มึงเงียบอย่างนี้คุณยายครับคุณยายคุณยายกลับมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรวะแล้วคุณอะไรครับกูใช่ค่ะกิ๊กอยากรู้เหมือนกันว่าหัสดงไงหัสดงหลานคนรอของยายไงอ๋อคุณยายเคยบอกว่ามีหลานคนหนึ่งหนีออกไปวันที่เราย้ายกันเข้ามาไงคะคุณวัดกิ๊กย้ายมาค่ะว่าไงวายายมาคุณยายเปิดบ้านให้พวกเราเช่าค่ะอะไรนะเปิดบ้านให้เช่าทำไมแม่อย่างนี้เนี่ยไปเรียกคุณอามไปเรียกมันทั้งสองคนเลยให้คนอื่นมาอยู่ในบ้านอย่างนี้ได้ยังไงวะเอ๊ะนี่คุณทำไมต้องมาใช้ความแรงนะคะทำไมต้องมาพูดกับกี้อย่างนี้ทำไมแล้วมึงมึงคิดว่ามึงอ่อนแอมากนักหรือไงเอ๊ะนี่คุณมันจะมากกันแล้วนะคะทำไมคุณต้องไม่มีมารยาทขนาดนี้ด้วยไม่มีมารยาทมากๆเลยนะคะทำไมกิ๊กครับว่าคุณกิ๊กออกไปตามเงินแบบนั้นก็ดีคุณวันต้องฆ่าเขาเหรอคะเห็นไหมใครๆว่าลำคาญแอนที่คุณหยุดพูดกับกิ๊กอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับคือตอนนี้ผมปวดหัวมากครับเสียงในวันเท่าไหร่นะครับเอ๊ะหรือว่ามันผิดที่กิ๊กช่วยหน่อยนะครับกิ๊กขาก็ได้ค่ะเออขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยครับอีกคนไปอีกครั้งโอ้ยขอร้องเลยไปหน้าที่เถอะอยู่กันดีๆนะคะโอ้ยลงมาทำไมคุณกลับมาที่นี่ทำไมก็คุณจะกลับนี่บ้านมึงกลับไม่ได้คุณหนีจากบ้านไม่ได้หนีกูออกไปทำงานทำงานในเมืองไงมึงจะทำไงก็กูมีการมีงานครับยายยายไม่กลับมามึงอยู่บ้านมากี่ปีแล้ว4ปีแล้วครับกูลาทำงานไปทำแล้วสุริยงออกไปแล้วออกไปแล้วแบบไม่มีงานนะถึงคุณกูออกไปทำงานเปล่าวะเข้าใจเลยด้วยนะวัชกรเออนั่นแหละฟังเอาไว้นะบ้านหลังเนี้ยไม่มีกูก็ไม่มีอะไรดีหรอกเออนั่นสิแล้วมึงทำงานอะไรผมทำงานสุจริตครับขอจับคุณในข้อหาเรื่องการพนันและหลอกทุจริตครับเฮ้ยจับกูทำไมผิดคนปะเนี่ยไม่ใช่คุณแล้วนะใครครับผมรอวันนี้มา4ปีแล้วผมจับคุณได้แล้วครับในที่สุดแล้วถ้าไม่ใช่กูล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมึงมันคือมึงนี่แหละมึงไม่ทันคนอื่นหรอกยังไงอ่ะไม่พูดอะไรเลยหรอคนเก่งยังไงก็หนีไม่รอดหรอกผมว่าพี่นี่เป็นคนที่เก่งมากครับผมชื่นชมในความอดทนที่คนที่อยู่ในบ้านก็ได้4ปีผมอดทนมากเลยใช่ไหมล่ะครับโชคดีสิครับโชคดีพี่ชอบไปชมใช่ใช่ใช่ผมมากคุณรู้ไหมไม่เคยมีใครจับผมได้คุณเป็นคนแรกผมเป็นคนแรกเลยอ๋อดูนี่ครับพี่ดาผมมีอำนาจ
ฆ่าสวยมากไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมยังมีหลักฐานคดีที่ผมสืบมาว่าคุณเนี่ยคนทำสิ่งที่ผมทำเป็นเรื่องถูกต้องนี่ฝีมือดีมากเข้ามาอยู่ในบ้านเขา4ปีแล้วประสบหลายกระทำแล้วในที่สุดก็สามารถจับได้คนเรานี่ต้องทั้งเก่งทั้งโชคดีขนาดถึงจะทำได้แบบนี้ผมจะไม่ต้องเป็นตำรวจบักบัดนะครับส่วนคุณจะต้องติดคุกไปอีกนานเด็กน้อยกูเป็นเด็กส่วนมึงก็เป็นปลาที่ว่ายวนอยู่ในวงกลมไปเรื่อยๆว่านี้4ปีสบายไหมสบายครับผมชอบบ้านนี้มากคุณเคยมีบ้านอยู่ครอบครัวแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างดีๆทุกอย่างก็ลงรากไปคุณอยู่ห่างไกลมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครทำงานอยู่คนเดียวนอกจากดูแล้วผมไม่มีใครหรอครับบ้านหลังเนี้ยมันเป็นที่ที่สวยมากมันเคยมีคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครัวไม่เคยขอบอกว่าแทบจะทั้งวันมีแขกมาเยี่ยมทุกวันมีพ่อมีแม่มียายมีตามีของเต็มตู้มีเสียงเพลงมีเสียงหัวเราะวันเกิดก็มีงานเลี้ยงยายสอนพวกเราทำเป็นบ้านยายเรียกผมว่าหลานเหรอยายภูมิใจในตัวหลานหลานเก่งหลานฉลาดอะไรสักอย่างนะมันไม่เหมือนเดิมประตูหลังบ้านก็มีควายเฮ้ยยิ่งหาใครไม่เจอเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดของกิ๊กเองโถกิ๊กผมรอวันนี้มา4ปีแต่ว่าผมพลาดอีกแล้วครับ4ปีอะไรคะโต๊ะมันหายแล้วครับผมพลาดอีกแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะคว้ามันเอาไว้อ่ะผมมันไม่เอาไหนเลยครับคุณกิ๊กผมทำอะไรก็พลาดตลอดเวลาผมทำอะไรสำเร็จลุงก็ไม่เคยชมผมบ้างผมแค่อยากให้คนชมผมบ้างโถคุณวะตอนเด็กๆนะคะแม่เคยสอนกิ๊กปีต้นง้อนะคะทุกวันเราจะไปที่สวนขึ้นไปเก็บง้อแรกๆกิ๊กต้องปีนไม่ได้หรอกค่ะปีนขึ้นไปตกลงมาตกอีกปีนใหม่ตกอีกปีนใหม่อยู่นั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายอ่ะกิ๊กก็ปีนได้ค่ะเก่งไหมคะพยายามแม่น่าจริงกว่านี้หน่อยแบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะก็ต้องพูดอะไรน่าตื่นเต้นทุกคนมันจะได้ติดตามแต่มันได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแม่เข้าใจไหมมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์คนสมัยนี้ก็ชอบอะไรอย่างนี้แหละวื้อๆว่าวะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แม่ก็เห็นอยู่คนเขาต้องฟังสาระถึงแม่ได้ไปสินอกจากสาระแดงแล้วคนสมัยนี้ก็สนใจอะไรอย่างนี้ซะที่ไหนแกก็เห็นตลอดทางกลับมาแค่ดินไหวจบปุ๊บลุงซาก็จีบกันยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังกินเหล้าต่อเจริญต่อใช้ชีวิตกันต่อเป็นดินไหวเนี่ยมันจะสำคัญมากกว่าอาหารมันจะอร่อยไหมสู้หลานฉันก็ไม่ได้ฉันเลี้ยงมันมากับมือแกด้วยฉลาดมีน้ำใจละมุนละไมแล้วก็ไม่กระด้างก็เพราะมันยอมแพ้แบบแม่เปล่ามันถึงได้เป็นกันอย่างเงี้ยเราถึงต้องอยู่กันอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเมื่อกี้ฮัสโดงมาที่นี่ครับฮัสโดงเขาอยู่ไหนล่ะเขาไปแล้วครับเอ้าแล้วทำไมเขาถึงรีบไปล่ะโหลานนะจะโกรธยายอะไรนักหนาแล้วเขาได้บอกอะไรหรือเปล่าเขามาหาลุงในบ้านครับแล้วเขาก็ไปน้องทุกคนยายนะจังหวะสุริยงไม่เจอสุริยงไปไหนน้องเขาเก็บของออกจากบ้านตอนแผ่นดินไหวอะค่ะคุณวัดลงออกมาตามหาหลานทีออกมาตามหาหลานฉันให้ทีไปกันทุกร้านท่านเดียวไปกันได้ไม่ไกลครับได้ครับน้ำของอะไรลบคุณน้าทำอะไรคุณน้าคุณดาทำไมครับที่มันไม่ใช่เวลานั่งคุณดานะคุณน้ากลับไปบอกที่บ้านทันทีนะว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝากดูแลแม่ด้วยคุณน้าครับแต่เรายังไม่เจอสะดงกับสุริยงเลยนะครับผมจะช่วยคุณน้าตามหาคุณน้าทำตามที่ฉันบอกขนาดแล้วก็แยกกันตรงนี้นะไม่ต้องตามฉันมาไปดิ
ไปวันขึ้น15ค่ำดวงอุษยะท้องฟ้าจะเปิดแสงจะส่องต้องดวงอาทิตย์ทุกคนที่พลัดพรากจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่พลัดพรากจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะทำเหมือนกับผมทำไมครับน้าครับน้าไม่ใช่นักเขียนนะครับน้ารู้ไหมครับว่าทั้งโลกต้องการหนูเรื่องนี้มากแค่ไหนล่ะไอ้วัดคืนมาคุณน้าครับไอ้วัดผมขอนะครับไอ้วัดไอ้ขี้โกรธไอ้ขี้ปากไอ้คนระดับระดับดำไอ้ธรรมชาติชั่วฝากบ้านด้วยนะคะฝากอีกแล้วเหรอคะไม่ได้หรอกค่ะ
จากพื้นฐานเดิมแล้วคุณเป็นคือตรงไม่ได้ฝากบ้านด้วยนะไม่ได้จริงๆพยานฝากบ้านด้วยนะคะกิ๊กขอร้องเลยนะจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงหรอคะกิ๊กมีค่ะแม่ไม่ใช่เทวดาแม่ไม่ได้มีเศษมาจากไหนแต่แม่หยุดพายุได้มันแค่ทั่วตาว่ะแม่
ธรรมชาติมันเปิดไม่ได้หรอกแล้วแม่รู้ตัวไหมแม่ทำแบบนี้มันจะทำให้แม่ตายไวขึ้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากแม่แผลและแม่ตามไม่ทันแม่คงอยู่นี่ได้อีกไม่นานสักพักก็จะค่อยๆลืมแม่พี่ทำแม่ไม่ตอนเด็กแม่ชอบมานั่งเปิดตำราแม่อ่านเอาไพ่แม่ไปนั่งเรียนแม่นั่นจะนั่งอยากได้กล้องดูดาวแม่เก็บเงินอยู่สองเดือนกว่าจะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แกได้แล้วจากนั้นแม่ก็สอนอะไรแกไม่ได้แกภูมิใจใช่ไหมที่ได้เป็นลูกแม่ผมดูนะส่วนแม่เป็นหมอดูไม่มีวันไหนหรอกที่ผมจะไม่ภูมิใจที่ได้เกิดในโลกแม่สุนิยมขสนุกพี่ยายบ้านมันไม่ดียังไงมันทำไม่อื่นอ่ะนั่นอะไรเจ็บไหมลูกไม่เจ็บแต่หนักตอนนี้หันอยู่ที่ไหนเห็นตึกนี้สูงที่สุดนะมั้ยแล้วพี่ล่ะสุริโยตอนนี้ทำงานได้ยังทำแล้วครับจริงเหรอที่ไหนเห็นตึกไหมครับเห็นชั้นสูงสุดชั้นสูงสุดแสดงว่าต้องเป็นตำแหน่งที่ดีมากใช่ครับได้เจอน้องบ้างไหมลูกไม่ครับสะทงกลับบ้านเถอะลูกครอบครัวเราจะได้สมบูรณ์ยายลองพูดมาอีกเห็นคิดถึงยายไหมตอนนี้ยายมีเงินแล้วยายรู้แล้วว่าหันทางเรียนต่อผมเคยแต่ตอนนี้ผมอยากจะทำแบบผมมากกว่าบ้านฝันเก่ามันเน่าไปหมดแล้วฮันไม่อยากทำตามใครไปหาพี่กับยายฮันไม่อยากเจอไปหาพี่กับยายนะครอบครัวของเราจะอยู่ที่หน้าพร้อมตากันมาสักครั้งเถอะนะสุริยงกลับบ้านไม่ครับทำไมล่ะก่อนยกไปทำงานจะได้เงินขอไว้ให้ไงจำได้ไหมตอนเด็กกับพี่ยายเตรียมข้าวไว้เราสามคนทุกอย่างจะกลับไปเป็นแบบนั้นทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมงั้นอยากจะไปอยู่ด้วยยายโยงยังไม่มีงานพี่ไปที่ไหนใช้อยู่ยังไงยายงั้นเราหวังที่หายไปได้ไหมโยงรู้ดีว่าโยงคือภาระโยงขอโทษฮะพูดดังๆไม่ได้ยินเอาไปเถอะทำให้ยายนะยายให้ยายเสียใจตายเหรอเอาไปนะทำให้ยายนะพี่อ้าเอาไปนะถ้าพี่เอาโอ้ยายยายปล่อยผมไม่ผมไปเองไม่ยายปล่อยเองยายยืนติดกับอดีตโอกาสสุดท้ายของพวกเรามันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับพายุเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นตลอดแลกให้มาจ่ายใจเองทุกคนให้มาจ่ายใจเองผมได้เป็นแบบนี้ไงทุกคนได้เป็นแบบนี้ไงผมต้องการแค่ความยายรักหลานไม่ท้องยายรักเป็นคนที่ไม่พยายามอะไรทั้งสิ้นช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่เหรอยายไม่เคยรักพี่ผมมากกว่ายายไม่ได้ใช้ความรู้สึกผมได้แต่มองแล้วเจ็บเจ็บมากแต่ผมไม่ร้องไห้ผมร้องไม่ได้ถ้าผมร้องจะไม่มีใครมาช่วยเหลือผมได้ผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นทุกคนเป็นคนแปลกหน้าสำหรับผมI'm not going to do that.
ทุกคนให้ได้กลับบ้านทีมีหนังสือไหม มีสิยายเอามาสิยายจะสอนให้แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้าง
เรียนก็เฉยๆแล้วมีอะไรที่ไม่เฉยๆมั้ยจะอ่านเรื่องอะไรอ่ะนี่มาลอยที่มันเป็นหนังหนังใช่ที่มันเคยเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วมีเรื่องอะไรอีกสายโลหิตรู้จักมั้ยสายโลหิตรู้จักรู้จักเอาไปอ่านอ่านจบแล้วเล่าให้ยายฟังยายยายจำได้ไหมวันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้วันที่วันนี้เป็นวันที่หลานทำอะไรไม่ใช่วันสิ่งแวดล้อมโลกไม่ใช่วันนี้วันสำคัญวันสำคัญจริงๆทุกวันมันต้องเป็นวันสำคัญวันนี้วันเกิดวันเกิดวันเกิดใครวันเกิดพระหัสดกไม่ใช่วันเกิดพระปู่หลงไม่ใช่วันเกิดพระสุริยงไม่ใช่วันเกิดของหลานไม่ใช่จ้องหน้ายายอย่างนั้นสิยายนึกไม่ออกและยายก็ไม่อยากจะอ่านใจด้วยเพราะมันจะปวดคือพี่เบิร์ดเดย์วันนี้แรมเจ็ดค่ำเดี๋ยววันนี้ก็สิละวันเกิดยายไงวันนี้วันเกิดยายอยากกินอะไรกินอะไรดีเอาอะไรก็ได้ที่หลานชอบงั้นกินไหนดีกินที่บ้านบ้านเธอบอกบ้านสิบ้านไม่ว่าบ้านไม่มาหน้าดูยายสร้างความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ทุกวันเราเข้าไปในห้องพี่ชายนะจะเจอกล้องดูดาวนี่อยู่ทุกวันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคอยเช็ดคอยทำความสะอาดนะของจะได้ยังใช้ได้จะได้ไม่เก่าเอาไปเล่นแล้วพรุ่งนี้มาเล่นโชว์กันไม่อยากเล่นทำไมไม่สนุกเหรอพอก่อนดีกว่าเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าจะไปเก็บเอาไปเก็บห้องพี่เขาใช่ไหมยายพาไปดูไหมยายสร้างความเปลี่ยนแปลงเอาไว้บางอย่างมันจะเปลี่ยนได้ยังไงยายยายพูดไปมาตะกี้เองอ๋อยายนั่งอย่างนี้แหละแล้วนี่คนอื่นก็หายไปไหนกันหมดฮัลโหลยกยายวันนี้วันอะไรวันนี้ขึ้นแปดค่ำเดือนมาค่ะใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นแปดข้ามเดือนมาค่ะสิอย่าเพิ่งควรยายได้ไหมนี่มันกำลังจะสิ้นยายอ่านกี่รอบแล้วเนี่ยยายอ่านรอบแรกยายอ่านทุกวันยายจำไม่ได้เลยหรอยายวันนี้วันอะไรขึ้นแปดข้ามไม่ใช่ขึ้นแปดข้ามมันจะขึ้นหรือแดดสุริยคติจะทั้งคติยังไงก็ช่างวันนี้คือวันที่ขึ้นแปดข้ามเดือนมาค่ะหยุดอ่านแล้วยายอ่านทุกวันจำไม่ได้หรอจำไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหน้าตามันคงทุกข์นะเนี่ยเป็นอะไรยิ้มสิยิ้มยายยายพาห้องพี่ทุกวันยายถามถึงพี่ทุกวันพี่เขาไม่อยู่นานมากนะยายยายทำอย่างนี้ทุกวันอ่ะยายจำไม่ได้เลยหรอวันนี้วันเกิดยายยายจำได้หรือเปล่ายายจำได้ไหมจำได้นี่ไงยายจำได้แล้ววันนี้มันเกิดยายแต่ที่ไหนยายทำไมยายจำอะไรไม่ได้ยายก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้วันนี้มันเกิดยายเดี๋ยวเข้าห้องดีกว่ามีอะไรยายก็เรียกนะจะไปไหนห้องเล็กได้เนี่ยอยากได้ห้องใหญ่กว่านี้ไหมไม่เป็นไรสีฟ้าชอบสีฟ้าใช่ไหมใช่ด้วยหรอรู้สิยายไม่เคยลืมหรอกเตียงสองหลาดีไหมผ้าม่านใหม่แล้วก็ผ้าปูชมพูดีไหมแล้วก็โต๊ะเนี่ยชอบแต่งหน้าไหมโต๊ะแต่งหน้าไหมเห็นยายอย่างนี้ไม่ใช่ยายไม่มีเงินนะยายมีมรดกเยอะแยะเลยหรือว่าโต๊ะเขียนหนังสือไฟสว่างสว่างยายนี่เลยว่าโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะเขียนหนังสือเอาโต๊ะเขียนหนังสือละกันเพราะว่าท่านเรียนเก่งแล้วทุกอย่างก็จะยายขออะไรอย่างนี้ได้ไหมขออะไรเรียนจบปริญญาให้ยายได้ไหมได้ได้เหรอครูอยากเป็นครูไหมโปรเฟสเซอร์ยายอยากให้หลานเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยมีกระดานร่มใหญ่ๆที่เด็กเป็นร้อยเลยอยากเห็นอยากเห็นได้โปรเฟสเซอร์ได้ได้ไหมทำให้ได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยยุ่งมากทุกวันไม่เห็นทำอะไรได้สักอย่างเราไม่ถูกกันก็อะไรไงได้ไหมไปสิลูกไปทำให้ยายนะ
คะคุณขยายคุณคะคุณคะไม่ช่วยเลยไหมคะเข้าบ้านไม่ได้บ้านใครเหรอคะบ้านฉันหลังไหนคะหลังนี้หลังนี้เหรอคะนี่บ้านหนูค่ะบ้านฉันบ้านหนูค่ะบ้านฉันแต่คุณยายนี่น่าคุ้นคุ้นนะคะเราเคยเจอกันมาก่อนนะคะคุณยายพี่กิ๊กเองค่ะกิ๊กสิริกิ๊กกิ๊กค่ะมุ้ยเป็นมุ้ยของกิ๊กจริงๆคิดว่าจะไม่เจอคุณยายแล้วที่คุณยายไปไหนคะกิ๊กไปเต้นขอนิโก้มาพาเข้าบ้านหน่อยบ้านบ้านใครเหรอคะคุณยายย้ายบ้านใหม่เหรอคะบ้านฉันหลังไหนคะหลังนี้นี่บ้านหนูค่ะบ้านฉันบ้านหนูค่ะบ้านฉันค่ะบ้านค่ะบ้านนั่นแหละค่ะเข้าบ้านค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นบ้านหนูนะคะคุณยายหนูซื้อมาแต่ว่าหนูแต่งของคุณยายแค่นั้นเองค่ะบ้านค่ะบ้านบ้านหนูสวยไหมคะที่หนูออกแบบเองกับมือเลยนะคะนั่นค่ะคุณยายนี่ค่ะบ้านกิ๊กบ้านฉันนั่นแหละค่ะคุณยายคุณยายอย่าทำให้กิ๊กสับสนเลยนะคะเพราะกิ๊กเคยสับสนเป็นอย่างมากเมื่อ4ปีที่แล้วกิ๊กก็ไม่อยากกลับไปสับสนอีกหลังจากวันนั้นที่กลับบ้านค่ะระหว่างทางกิ๊กเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มไปหมดคนๆมันบ้าค่ะคุณยายมันเก็บกดกันนะคะพอไม่มีอะไรมาควบคุมแล้วก็โอ๊ยปลดปล่อยกันไม่รู้จะปลดปล่อยยังไงแต่โชคดีค่ะกิ๊กได้เจอเพื่อนคนนึงชื่อภาพเรื่องนั้นไปก่อนค่ะแต่ว่ากิ๊กก็กลับบ้านไปหาแม่พี่สาวที่สวนงอได้สำเร็จตอนแรกกิ๊กเหมือนจะหมดศรัทธาแล้วนะคะแต่กิ๊กสวดมนต์ไปกิ๊กก็เลยรอดกลับไปได้ค่ะแล้วกิ๊กก็เลยเชื่อมันตลอดพอทุกอย่างเริ่มสงบเลยค่ะกิ๊กก็ทักทีมคุณยายนั่นแหละค่ะเข้ามาเปิดเช่าบ้านเช่าในเมืองตามคุณยายจนอยู่ก็ได้ไม่น่าเชื่อนะคะดอกไม้จะกลับมาบานทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติตามคำทำนายแต่สักพักช่างมันเถอะค่ะคุณยายแล้วคุณยายล่ะคะไปเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยยายยายเข้าไปในที่ที่อันตรายที่สุดยายเข้าไปในใจกลางพายุมันหมุนยายขึ้นไปบนฟ้าเมื่อยายขึ้นไปบนฟ้ายายก็เห็นอะไรครับคุณยายนึกไม่ออกอะไรครับคุณยายอย่ามองไปรอบๆบ้านอย่างนี้สิคะคุณยายมองหาใครคะบ้านนี้มีกิ๊กอยู่คนเดียวนะคะคุณยายอย่าทำให้กิ๊กใจเสียสิคะนี่ค่ะกิ๊กไปเลี้ยงเต้นฟลามิงโกมากค่ะสนุกมากเลยค่ะคุณยายกิ๊กชอบมากเลยกิ๊กอยากไปเรียนตอนที่อยู่บ้านคุณยายนั่นแหละค่ะมันเป็นแฟชั่นใหม่ของกิ๊กกิ๊กชอบจริงๆค่ะคุณยายคะสนใจกิ๊กหน่อยสิคะฟลามิงโก้ค่ะฟลามิงโก้กิ๊กไปเรียนเต้นฟลามิงโก้มาฟลามิงโก้คุ้นนะคุ้นสิคะกิ๊กเพิ่งพูดไปตะกี้ไหนฟลามิงโก้ให้ดูหน่อยว่าแต่กิ๊กเขินนะคะคุณยายอยากนะคะกิ๊กเขินนะคะแต่ว่าได้ค่ะฟลามิงโก้เนี่ยนะคะเราต้องยืนตรงยืดอกสะโพกผายหลังตรงไหล่ตรงนะคะหน้าอกเชิดแล้วตาเนี่ยโฟกัสไปไกลๆนะคะอย่าให้เสียโฟกัสเด็ดขาดอย่างนี้นะคะพอเราพร้อมแล้วเนี่ยนะคะเราก็กระทืบค่ะวันทูอย่างนี้ค่ะวันทูเหรอใช่ค่ะแต่พูดไปคุณยายจะเข้าใจหรอค่ะยืนขึ้นค่ะพี่สอนให้ช้าเกินค่ะนี่ค่ะยืนตรงค่ะตรงกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะวันทูค่ะวันทูยังไม่เชื่อค่ะเอาใหม่ค่ะวันทูยังไม่ได้ยินค่ะวันทูอีกทีสิคะยายเป็นอะไรคะเดี๋ยวกิ๊กไปเอาน้ำให้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนได้ค่ะคุณแม่ค่ะฟลามิงโก้เลยฟลามิงโก้ฟลามิงโก้เหรอคะวันทูเลยได้ค่ะวันทูอีกทีวันทูไม่ได้ยินวันทูแล้วเราจะไปต่อกันเลยนะคะคุณยายสเต็ปต่อไปนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5อีกทีนะคะ1 2 3 4 5เฮ้ยกิ๊กก็ชอบฟลามิงโก้นี่มากๆเลยค่ะเวลาเต้นนี่ก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างกิ๊กจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระได้ค่ะแล้วกิ๊กก็จะลืมสมหมายกับพี่ยาเราเจอกันระหว่างทางกลับบ้านแต่รักเราก็อยู่ได้ไม่
ทำไมบอกว่ากิ๊กสวดมนต์มากเกินไปแล้วก็บอกกิ๊กหยุดแต่ตอนนั้นกิ๊กไม่ยอมหยุดข้าเขาเลยไปจากกิ๊กทำไมครับแต่ตอนนั้นกิ๊กหยุดก็อาจจะอยู่ก็ได้ไม่เข้าใจอะไรกันยายเราไม่ก็ไม่ได้ทำให้กิ๊กลืมสงสัยเลยขึ้น10
ัวก่อนนะคะThank you.
Thank you.